สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องเทเลพีคนะครับเทเลพีคนะครับมีค่าใช้จ่ายตกเดือนละ19.98 ดอลลาร์นะครับถ้าคูณเป็นไทยบาท1ปีก็จะตกประมาณ8,500 บาทนะครับค่าใช้จ่ายเทเลพีคดียังไงนะครับเข้ามาปั๊บนะครับมันจะมีเมนู category research นะครับพอคุณเข้ามาแล้วนะครับเขาจะมีบอกหมดหมู่สินค้าขายดีครับมีทุกหมู่เลยนะครับคุณอยากจะไปหมวดไหนก็ไปได้นะครับสมมติผมจะเปลี่ยนเป็น total sold total sold listing ก็คือหมู่ที่ขายออกเยอะที่สุดนะครับคลิปนี้ผมเอาเป็นสินค้าไทยๆหน่อยดีกว่าแต่มันก็จะมีสินค้าบางตัวนะครับถึงแม้ไม่ไทยแต่ในเมืองไทยก็มีขายนะครับไปที่ไทยก่อน Ancient Antique แล้วกดเข้าไปใน Amulet เขาจะบอกอะไรครับนี่ก็จะมีสินค้าที่เพิ่งขายได้ด้วยนะฮะสินค้าชิ้นนี้เพิ่งขายได้เมื่อวันที่17 กันยาบอกราคาขายแบบไหนขายได้มันแทบจะทุกชิ้นขายได้อยู่แล้วครับมีราคาขายนะครับชิ้นนี้ขายได้ถึง40 เหรียญนะครับต้นชิ้นนี้เป็นการประมูลนะฮะเริ่มต้นที่1 เหรียญนะครับจบ40 เหรียญบอกเป็นไอเดียให้กับเราครับเหมาะกับอะไรครับเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มทำ eBay แต่ไม่รู้จะขายอะไรคุณจะเลือกหมู่ที่คุณสนใจก็ได้หรือคุณจะไปการตามไกด์เทเลพีคเลยว่าเทเลพีคบอกว่ามันไหนขายดีฉันก็ตามไปดูเขาก็จะมีสินค้าให้คุณดูอย่างเงี้ยโหลดไปได้เรื่อยๆเลยอีกเมนูนึงนะครับที่น่าสนใจก็คือเมนูนี่ครับกดที่หัวคนเทเลพีจะบอกอะไรครับจะบอกท็อปเซลเลอร์นะครับแล้วคุณก็ดูประมาณการว่าคนเนี้ย30 วันนะ1 เดือนนะขายได้กี่ชิ้นราคาขายตกเฉลี่ยชิ้นละเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ในการขายได้กี่เปอร์เซ็นต์โอกาสในการขายทำธุรกิจครับรู้ข่าวรู้เราถ้าเกิดรู้ข่าวรู้เรานะครับลบ100 ครั้งก็ชนะ100 ครั้งแต่พอเราได้สินค้ามาจำไว้อย่างนึงนะครับ eBay คนไทยชอบตัดราคากันเทคนิคที่สอนคือขายยังไงให้มันไม่ตัดราคาอันนี้สำคัญนะฮะแล้วก็เราควรมีมารยาทกับคนที่ขายก่อนเรามารยาทคืออย่าไปตัดราคาเขาเขาอุตส่าห์ทำราคามาดีๆเราเห็นของเหมือนเขาแต่เรามาตัดราคามันเป็นการทำร้ายตลาดและสุดท้ายสินค้าชิ้นนั้นก็จะพังซึ่งคุณก็จะหมดโอกาสในการขายเก็บเงินเป็นอนาคตนะครับแต่เมนูนี้นี่คือเห็นหนึ่งเห็นหมดทุกร้านรู้ข่าวรู้แล้วทำธุรกิจผมว่าสำนวนนี้ตอบโจทย์ตรงนี้ที่สุดแล้วข้อมูลตรงนี้เราไม่สามารถหาได้ภายใน1 เดือนแน่นอน1 เดือนคุณยังหาไม่ได้เลยแต่เมื่อกี้ผมเปิดมาคลิกไม่กี่คลิกรู้หมดเลยนะครับแล้วมันก็จะมีเมนูอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับมือใหม่ก็คือ Hot Research Hot Research ก็จะบอกคำที่คนค้นหาท็อปทั้งหลายมันไม่ใช่แค่ท็อปใหญ่นะคุณสามารถไปย่อยได้ด้วยในผมไปย่อยก็คือไป Antique ตรงนี้คุณต้องมีศึกษาเรื่องบทหมู่ย่อยมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับ ASEAN Antique แล้วก็ Southeast AsiaAmulet นี่ก็จะเป็นท็อปคีย์นะครับที่คนค้นหาคือคำที่คนค้นหามากที่สุดนะครับมันก็แปลว่าเขาต้องการถูกไหมครับจริงๆยังมีเมนูอื่นอีกนะครับนอกเหนือจากตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันเหมาะกับมือใหม่ไหมผมบอกเลยว่าเหมาะมากๆคนที่ไม่รู้จะขายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายของมันถ้าเกิดคุณสมัครเองก็ได้นะปีละ8,500นะครับแต่ถ้าคุณลงเรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะครับโอ๊ตออนไลน์นะครับสัญญาครับคุณจะมีใช้อย่างน้อย3 ปีคือมัน3ปีถามว่าคุ้มไหมคุณก็คูณมูลค่าไปนะฮะมันก็ตกประมาณ25,000ก็ลองตัดสินใจดูนะครับแต่ของเราไม่ได้มีเทเลพีคอย่างเดียวนะครับเรายังมีเทคนิคอื่นนะครับเพิ่มขึ้นให้อยู่แล้วเป็นปกติแล้วก็มีอะไรมากมายใ
นะครับก็จะมีเทคนิคหาของที่ตรงไม่ต้องใช้สมองนะครับแต่ตัวนั้นพูดยากเดี๋ยวลองหาโอกาสไอ้นั่นติดต่อมาแล้วกันถ้าสนใจผมจะทำคลิปเพิ่มให้แล้วก็ติดต่อมาดูนะครับเพราะว่าอันนั้นอาจจะโดนเล่นไปนิดนึงเพราะว่าเป็นแบบเดี๋ยวเขาจะหาว่าเล่นคนไทยแต่ละตรงนี้ผมเปิดเทเลพีคเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะข้อมูลมันมาจากเทเลพีคนะครับผมโอเคถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์นี้นะครับหรือว่าไลน์นี้นะครับสวัสดีครับ